กำลังเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างหนักค่ะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวหลังถูกร้านอาหารลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากใช้โค้ดส่วนลดจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารชื่อดังโดยมีข้อความบนกล่องว่าขออนุญาตลดปริมาณอาหารของลูกค้าลงเนื่องจากส่วนลดที่ลูกค้าใส่มาทางร้านต้องเป็นคนจ่ายเองบริษัทไม่ได้ช่วยออกเลยค่ะขอลูกค้าอย่าหักดาวร้านเพราะอาหารน้อยเลยนะคะกลับมาอุดหนุนอีกนะคะขอบคุณค่ะโดยเจ้าของโพสต์ซึ่งทำอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องลดอาหารลูกค้าเพราะโค้ดถ้าไม่อยากให้ลูกค้าใช้โค้ดก็ไม่ต้องเข้าร่วมโปสิอันนี้กำลังผลักภาระให้ลูกค้าทุกอย่างปลอร่วมมาจากลูกค้าอย่าหาทำกันเลยค่ะแค่นี้ก็เงียบพอแล้วงานนี้ชาวเน็ตแห่วิจารณ์กันอย่างหนักโดยส่วนใหญ่มองว่าทางร้านไม่อยากให้ลูกค้าใช้ส่วนลดก็ไม่ต้องเข้าร่วมโปรโมชั่นเพราะไม่ใช่ความผิดของลูกค้าค่ะ